วันที่16พฤษภาคมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกประกาศเรื่องอาการอาพาธของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธฉบับที่4ว่าหลวงพ่อคูณมีอาการทรุดลงและมรณภาพเมื่อเวลา 11:45 นหลังจากหลวงพ่อคูณมีอาการอาพาธหัวใจหยุดเต้นเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่15พฤษภาคมนายแพทย์พินิจใจนาคพันธ์ประธานกรรมการแพทย์ที่ให้การรักษาหลวงพ่อคูณเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากหลวงพ่อคูณหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากมีลมรั่วเข้ามาในปอดหรือปอดแตกทำให้หัวใจหยุดเต้นเป็นเวลานานจากนั้นได้เคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงพ่อคูณขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนเคารพสรีระสังขารโดยมีญาติโยมรอกราบร่างหลวงพ่อคูณล้นหลามขณะที่นายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยผ่านทองวิริยกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะสงฆ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าจะยึดตามพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณทำขึ้นที่วัดบ้านไร่เมื่อวันที่25มิถุนายนปี2543ที่ระบุว่าเมื่อหลวงพ่อคูณมรณภาพแล้วให้มอบร่างให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนำไปเป็นอาจารย์ใหญ่จากนั้นเวลา 19:30 นได้เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณไปขึ้นรถตู้ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ามกลางศิษยานุศิษย์มาเฝ้าส่งหลายพันคนต่างเป่งสาธุพร้อมกันดังกึกก้องและหลายคนร่ำให้ด้วยความอาลัยต่อมาเวลาประมาณ 22:00 นขบวนอัญเชิญสรีระสังขารหลวงพ่อคูณได้เคลื่อนถึงศาลา25ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งใช้เป็นสถานที่ตรวจสรีระสังขารตามขั้นตอนการบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์โดยมีคณะศิษยานุศิษย์กว่า 5,000 คนกล่าวคำว่าสาธุตลอดเวลาวันที่17พฤษภาคมช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ตามปกติก่อนที่ช่วงบ่ายได้เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณจากศาลา25ปีไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกโดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในเวลา 18:00 นต่อมาเวลา 20:20 นนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ถวายแด่สรีระสังขารหลวงพ่อคูณขณะที่คณะสงฆ์อำเภอด่านคุณทศนำโดยพระครูประโมทธรรมรสรองเจ้าคณะอำเภอด่านคุณทศได้เรียกประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมื่อช่วงค่ำวันที่16พฤษภาคมและมีมติเสนอแต่งตั้งให้พระครูภาวนาประชานาถหรือหลวงพ่อนุชอดีตเลขานุการหลวงพ่อคูณรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เพื่อบริหารจัดการวัดตามระเบียบคณะสงฆ์ต่อไปโดยที่มีกระแสข่าวว่ามีเสียงคัดค้านจากลูกศิษย์บางส่วนวันที่18พฤษภาคมประชาชนเดินทางมากราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อคูณอย่างคึกคักทั้งในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัดและเวลา 19:00 นมีการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่2โดยมีคนนับหมื่นเข้าร่วมวันที่19พฤษภาคมประชาชนจำนวนมากยังเดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นวันที่3ส่วนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ขึ้นรถบัสที่จังหวัดจัดเพื่อมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลจำนวนมากซึ่งคืนนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมวันที่20พฤษภาคมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและจัดตั้งโรงทานนอกจากนี้ยังมีนายเสนาะเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายณเดชน์คูกิมิยะดารานักแสดงชื่อดังเดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณด้วยและมีการแจกโปสการ์ดรูปหลวงพ่อคูณเป็นวันแรก
วันที่21พฤษภาคมหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารหลวงพ่อคูณในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันที่22พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่6ของการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพร้อมนำพวงหรีดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมไว้อาลัยด้วยและในวันที่23พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลประชาชนจากทั่วประเทศได้เดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้มีการสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณและในวันที่24พฤษภาคมที่จะมีพิธีบรรพชาบวชอุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อคูณและพิธีทอดผ้าบังสกุลวางดอกบัวก่อนส่งมอบสรีระสังขารให้คณะแพทยศาสตร์เพื่อดองสรีระสังขารลงในอ่างดองซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษในเวลา15นาฬิกาและจะนำสรีระสังขารมาเป็นวิทยาทานแก่นักศึกษาต่อไปในอนาคต